ออสเตรเลียถล่มคูเวตประเดิม3แต้มศึกเอเชียนครับวอล์เกอร์สุดฮอตนำออเน็ตคว่ำแรปเตอร์สสมาคมฟุตบอลแจ้งเหตุโครเอเชียถอนแข้งทีมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับช่วงหัวค่ำวันศุกร์ที่9มกราคม2558เราเจอกัน1ชั่วโมงนะครับ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งวันนี้อยู่กับคุณชิตพลทรัพย์คำผมธีรพันธ์องศาครับครับผมก็มาพร้อมกับข่าวสารกีฬาครบถ้วนทุกฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับติดตามหลากหลายประเด็นจากเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศกันก่อนครับในช่วงของฟุตบอล Today ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกครับของศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2015ก็เปิดฉากแล้วนะครับมีแข่ง1เกมก็คือเกมในกลุ่ม A ครับออสเตรเลียเจ้าภาพนะครับเจอกับคูเวตครับเล่นกันที่เมลเบิร์นนะครับใน AAMI Park ครับออกสตาร์ทครึ่งแรก8นาทีครับคูเวตช็อกแฟนเจ้าถิ่นเลยครับได้ขึ้นนำ 1-0 จากลูกเตะมุนนะครับบอลมาตกหน้าปากประตูมูเซนมูเมตครับตอมโยมหม่งเข้าไปเซนเตอร์แบ็คของทีมครับแนวรับของออสเตรเลียประกบกันพลาดครับโผล่มาเสาแรก2คนหลังจากนั้นออสเตรเลียบุกหนักครับนาที33พวกเขาตีเสมอได้นะครับจากจังหวะที่มาซิโมลวนโก้ครับพาบอลไปสุดเส้นก่อนจะเปิดมาให้กับทีมเคฮิลทำประตูตีเสมอให้กับออสเตรเลียเป็น 1-1 บุกอยู่พักใหญ่ๆครับแล้วทำได้ดูจังหวะหักเข้ามาในครับแล้วเคฮิลยิงแสกหน้าเข้าไปเลยครับเกมทำท่าว่าจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 1-1 ครับแต่ว่าก่อนจบครึ่งแรกนาทีเดียวครับมาซิโมลวนโก้ครับก็ได้ขึ้นมาหม่งตรงนี้ครับแล้วก็ทำใหออสเตรเลียแซงนำเป็น 2-1 ครับเป็นประตูสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ครึ่งหลังออกสตาร์ทมาออสเตรเลียเล่นง่ายครับเพราะได้สกอร์นำแล้วจากตามก่อนครับแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับนาที61ออสเตรเลียมาได้ลูกจุดโทษครับโรบิครูสโดนซุนตานอาริเนซี่ครับเกี่ยวล้มในเขตโทษมาพรวดจากด้านหลังนะครับไปพรวดใส่โรบิครูสครับแล้วเป็นเยนิแนคครับซัดจุดโทษเข้าไปให้ออสเตรเลียหนีเป็น 3-1กัปตันทีมของออสเตรเลียจากคริสตันพาเลสนะครับช่วงทดเวลาครับเจมส์ทอยซี่ครับมาตะบันด้วยซ้ายตรงนี้ครับบอลทะลักมาเข้าทางแล้วทอยซี่กดเข้าไปเลยครับเป็น 4-1 สุดท้ายออสเตรเลียเก็บ3คะแนนได้สำเร็จนะครับอัดคูเวตไป4ประตูต่อ1ครับไปดูสรุปตารางคะแนนครับก็มีแข่งกันคู่เดียวสำหรับวันศุกร์นะครับออสเตรเลียเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A ครับส่วนคูเวตก็เป็นบ้วยของกลุ่มเกาหลีใต้กับโอมานจะเตะวันพรุ่งนี้นะครับตอน 12:00 น.โดยประมาณตามเวลาในบ้านเราครับสำหรับทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพวันนี้เพิ่งเปิดทัวร์นาเมนต์เท่านั้นนะครับตามถ่ายทอดสดผ่านทางทรูวิชั่นได้จนจบรายการเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องราวของความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลต่างประเทศนะครับเรามีควันหลงต่อเนื่องมาจากช่วงของฟุตบอลโลกด้วยนะครับก็กลายเป็นอันว่าสโมสรไหนในปล่อยนักเตะไปเล่นในช่วงของ World Cup 2014มากที่สุดสโมสรนั้นตอนนี้ได้รับเงินค่าชดเชยค่ารั่วดึงนักเตะไปร่วมลงเตะในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของฟีฟ่ามาแล้วนะครับโดยที่ทีมบาเยิร์นมิวนิกเป็นทีมที่ปล่อยนักเตะไปเล่นนานที่สุดแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาเยอะที่สุดกว่า1ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับโดยบาเยิร์นมิวนิกครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ได้เงินปันผลจากตรงนี้มากที่สุดนะครับจากจำนวนเงินที่ฟีฟ่าเนี่ยเขาใช้งบประมาณทั้งหมดถึง70ล้านเหรียญนะครับในการมอบให้กับสโมสรต่างๆเพื่อเป็นค่าชดเชยในการปล่อยนักเตะไปแข่งขันในฟุตบอลโลกโดยที่บาเยิร์นมิวนิกได้เงินชดเชยจากฟีฟ่าไปทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 1,734,367 เหรียญสหรัฐนะครับอันดับ2ก็คือทีมเรอัลมาดริดนะครับได้เงินจากฟีฟ่าไป 1,297,800 เหรียญส่วนทางเชลซีก็ได้มากที่สุดเป็นอันดับ3ครับ 1,253,233 เหรียญสหรัฐและทีมบาร์เซโลนา
ตามมาเป็นอันดับ4ครับได้ส่วนแบ่งไปเกิน1ล้านเหมือนกันครับอยู่ที่1,191,167 เหรียญสหรัฐตามลำดับครับจากการเปิดเผยของทางสมาคมสมาพันธ์สโมสรยุโรปหรือว่าทาง ECA นั่นเองครับนอกจากนี้ครับทาง ECA ก็ยังมีการเปิดเผยว่ายังมีอีก5สโมสรที่ได้รับเงินเข้าคลังอย่างต่ำ1ล้านเหรียญนะครับก็คือบรรดาที่สโมสรที่มีรายชื่อนักเตะไปเล่นในทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพเยอะหน่อยก็ประกอบไปด้วยทีมดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนาโปลีอาร์เซนอลยูเวนตุสและแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยครับฟีฟ่าจะมีการจ่ายเงินให้กับนักเตะที่ติดทีมชาติอย่างเป็นทางการทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกคนละ 2,800 เหรียญสหรัฐต่อวันเลยนะครับแล้วก็จำนวนเงินเหล่านี้จะมีการแชร์กับสโมสรต่างๆที่นักเตะสังกัดอยู่ในช่วง2ปีหลังสุดทาง ECA มีการสรุปว่า396สโมสรจาก57ประเทศที่ได้รับเงินชดเชยนี้จากฟีฟ่าโดยที่ทีมที่ได้รับเงินน้อยที่สุด3ทีมก็เป็นเงินแค่จำนวนประมาณ 6,300 เหรียญสหรัฐนะครับก็คือสโมสรอัลนาเซอร์อาเลติกบิลเบาและอิสวิชทาวน์เราไปดูข่าวคราวเรื่องของการย้ายทีมกันสักหน่อยครับช่วงนี้กำลังเข้มข้นเลยครับในหลายๆลีกนะครับไปดูเรื่องของเชดันซาคิรีมิดฟิลด์ของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับที่เดินทางมาถึงเมืองมิลานดูบรรยากาศครับ โอ้โหสุดๆจริงๆครับประกาศแล้วแหละครับว่าพร้อมลงสนามเลยครับหลังจากที่เขาย้ายจากบาเยิร์นมิวนิกมาอยู่กับทีมอินเตอร์มิลานนะครับดูแฟนบอลครับราวๆ400คนครับมารอต้อนรับซาคิรีถึงสนามบินครับเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาสบายดีครับแล้วก็ตอนนี้คือพูดถึงความพร้อมนะครับพร้อมที่จะลงสนามแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาที่นี่แฟนบอลของอินเตอร์เนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับก็หยอดคำหวานไปซะก่อน1ชุดนะฮะดาวเตะวัย23ปีจะเข้ารับการตรวจร่างกายวันนี้ครับก่อนจะพบกับเพื่อนร่วมทีมใหม่เขามีสัญญาเบื้องต้นเนี่ยคือยืมตัวกันมา6เดือนก่อนที่จะมีออปชันในการซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ครับด้วยค่าตัวราวๆสัก15ล้านยูโรครับส่วนเอกชอเฮียประธานสโมสรอินเตอร์มิลานกล่าวต้อนรับชาคิรีรวมถึงอีกคนหนึ่งลูคัสโวโดสกี้ครับที่เพิ่งยืมตัวมาจากอาร์เซนอลเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ก็เท่ากับว่าอินเตอร์ในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปมีอาวุธในเกมรุกที่น่าสนใจเลยนะครับใช่ครับต้องเป็นสถานการณ์ในช่วงนี้ก็พยายามเร่งเครื่องเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวของกุนซือที่กลับมารับงานได้ไม่นานอย่างโรเบโต้มันชินี่จะได้มีเวลาในการเซตทีมของเขาในช่วงมกราคมนี้นะครับนะฮะก็ทอเฮียนั้นกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสโมสรบอกว่าเขามีความสุขครับที่เห็นการต้อนรับของแฟนๆต่อนักเตะทั้งสองคนครับเขามั่นใจว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีกับสโมสรนอกจากนี้สโมสรจะทำให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลนักเตะเหล่านี้ด้วยนะครับการทำทีมของมานชินี่จะทำให้ทีมนั้นดีขึ้นมากยินดีต้อนรับชาคลีแล้วก็ลูคัสโปโดสกี้ครับยังเป็นข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะในลีกอิตาลีนะครับโดยเควินสตอตแมนครับมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์โจตัวก็บอกว่ายังไม่ได้คิดเร่งรีบที่จะย้ายจากทีมโรม่าหลังมีข่าวลือมาตลอดนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจอยากจะดึงตัวไปร่วมทัพนะครับโดยเฉพาะนับตั้งแต่หลุยส์ฟานฮาลเข้ามาคุมทีมปีศาจแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็บวกกับช่วงเวลาในช่วงปลายปีที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยครับทางสตอร์ทแมนเองก็เพิ่งเรียกความฟิตกลับมาลงสนามได้อีกครั้งก็เลยทำให้มีข่าวว่าพอเข้าสู่เดือนนี้ที่เปิดโอกาสให้นักเตะย้ายทีมได้เนี่ยแมนยูไนเต็ดก็จะติดต่อเข้าไปร่วมทัพอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งสำหรับก่อนหน้านี้ดาวเตะชาวดัชนั้นบาดเจ็บหนักที่หัวเข่านะครับก็เลยแทบไม่ได้ลงสนามให้กับโรม่าเลยตลอดช่วงครึ่งแรกของซีซั่นแล้วก็จริงๆย้อนไปตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลที่แล้วนี่เขาพักนานไปกว่าครึ่งปีเลยครับเจ้าตัวก็บอกว่าการที่เขาไม่ได้เล่นมานานขนาดนั้นเนี่ยทำให้เขารู้สึกติดค้างกับโรม่าอยู่เหมือนกันนะครับและแม้จะมีการเซ็นสัญญากับทีมยาวถึง5ปีแต่ว่าเพิ่งลงสนามให้กับทีมไปได้เพียงแค่6ถึง7เดือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เขาอยากทำก็คือการได้ลงสนามลงเล่นให้กับโรม่าให้มากที่สุดการย้ายทีมในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาคิดว่าไม่ควรพูดครับเพราะว่าพูดออกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการไม่ให้เกียรติสโมสรโรม่าสักเท่าไหร่นักนอกจากนี้ครับสตอตแมนก็ยังตั้งความหวังไว้ว่าแฟนโรม่าจะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาอีกครั้งหลังจากหายไปนานถ้านับเวลารวมทั้งหมดแล้วนานถึง8เดือนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังเบรกนี้หนาวนี่เจ้าตัวก็
จะทุ่มเทกับการฝึกซ้อมเต็มที่แล้วตอนนี้เขาบอกว่าร่างกายดีขึ้นมากแล้วและเชื่อว่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็ม 100% ได้ในอีกไม่นานนี้ครับครับก็เป็นอีกมุมนึงของปากจากปากของนักเตะนะครับว่ามาอยู่กับทีมทั้งทียังไม่ได้ทันได้เล่นให้คุ้มค่ากับสโมสรเลยอะไรแบบนี้นะครับไปดูข่าวคราวของการเสริมทีมอีกเรื่องหนึ่งครับแหล่งข่าวจาก ESPN ครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีครับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวราฟาเอลวารานเซ็นเตอร์ฮาฟดาวรุ่งของเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับหลังจากที่นักเตะไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามครับแม้ว่าเรอัลมาดริดจะเคยย้ำหลายครั้งทั้งที่เปิดเผยและเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะครับว่าวารานไม่ได้มีไว้ขายครับในฐานะนักเตะคือเขาเป็นนักเตะอนาคตของทีมนะครับในเรื่องของเกมรับแต่ทั้ง2ทีมจากเกาะอังกฤษก็ยังเชื่อว่าการย้ายทีมของวารานยังมีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าสถานการณ์ของวารานในปัจจุบันไม่ค่อยมีโอกาสมากนักในการลงสนามครับวารานในวัย21ปีครับเคยทำงานร่วมกับโจเซ่มูรินโญ่ที่เรอัลมาดริดในช่วงปี2011ถึง2013และเป็นที่ทราบกันดีว่าให้ความเคารพนับถือในตัวของมูรินโญ่มากครับแม้ว่ากุนซือโปรตุเกสจะตกเป็นข่าวไม่ลงรอยกับอดีตลูกทีมหลายคนที่เบอร์นาเบลในขณะเดียวกันมูรินโญ่มองว่าวารานมีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่ดีที่สุดของโลกในอนาคตมีก็น่าสนใจครับฝั่งของหลุยส์ซานดาวก็กำลังมองหามิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็เซ็นเตอร์ฮาฟมาเสริมทีมครับแต่แหล่งข่าวเชื่อว่าไม่มีโอกาสเลยครับที่ทีมจะได้ตัววารานมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ส่งผลให้เขาต้องไปมองหานักเตะคนอื่นเพื่อเสริมทีมในช่วงนี้ไปก่อนเพราะว่ามาดริดก็อย่างไรก็แล้วแต่คงไม่ปล่อยในช่วงกลางซีซั่นแบบนี้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าตัวสำรองในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนอกจากวารานแล้วก็แทบไม่มีคนอื่นให้เชื่อฝีเท้าได้เลยนะครับในช่วงแรกเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลล้วนๆครับยังมีข่าวอื่นๆครับติดตามในสรุปข่าวครับเฮงถึงแคทอดีตผู้ช่วยเทรนเนอร์ของบาร์เซโลนาเมื่อปี2003และ2006เชื่อว่าเลโอเนลเมสซี่จะไม่ย้ายออกจากทีมคัมนูอย่างแน่นอนเนื่องจากเขาให้คำสัญญาจอดปีโต้วิยาโนวาเอาไว้แล้วซึ่งเทนคาสนันทัศนะในเดอะเทเลกราฟว่าเขารู้ปัญหานี้เกิดมา2ปีและเมสซี่ยังคงเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาเพราะเขาเคยให้สัจจะต่อวิยาโนวาก่อนเสียชีวิตส่วนเรื่องการย้ายทีมเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนจับจ้องเพราะเมสซี่เป็นนักเตะบาร์ซ่าและต้องการความท้าทายใหม่ๆสำหรับเมสซี่นับว่าเป็นเพื่อนสนิทของวิยาโนวาอดีตกุนซือที่ไม่สามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งและจากโลกไปเมื่อปี2014ในวัยเพียง45ปีเอเจนต์ส่วนตัวของไมเคิลเอสเซียมเปิดเผยมิดฟิลด์ทีมชาติกาน่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอซิมิลานที่กำลังจะหมดลงเมื่อจบฤดูกาลนี้ทำให้เขาจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ซึ่งฟราบิซิโอเฟรารีเอเจนต์ของเอสเซียมยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เชื่อว่าเอสเซียมจะไม่ต่อสัญญากับมิลานแม้ว่าเอสเซียมจะมีความสุขกับทีมก็ควรจะอยู่กับทีมต่อไปและนับว่าเป็นเรื่องยากจะคาดเดา ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ฟังโกวาสเคสกองหน้าเชื้อสายอาร์เจนตินาของสโมสรปาเลโมยอมรับหากอันโตนิโอคอนเต้เรียกตัวเขาไปรับใช้ทีมชาติอิตาลีตัวเขาจะยอมตอบรับโดยทันทีซึ่งจอมเทคนิควัย25ปีถือสัญชาติอิตาเลียนด้วยเช่นกันและเขาสามารถติดทีมอัสซูรีได้นอกจากนี้วาสเคสยอมรับว่าการติดทีมชาติอาร์เจนตินาถือเป็นเรื่องที่ยากมากส่วนเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดวาสเคสเปิดเผยตอนนี้ใกล้จะต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วพร้อมกันนี้ดาวยิงปาเลโมยังยอมรับอีกว่าสักวันเขาจะต้องลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้นี่คือช่วงแรกเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลกันไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของสปอร์ตเวิลด์กันบ้างครับเรามีเรื่องของบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ